Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแล้วก็ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะการนอนกรนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการนอนกรนเนี่ยจะต้องมาดูแล้วว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าการนอนกรนเกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆแล้วเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ห้ามมองข้ามเลยค่ะอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วการนอนกรนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับพัฒนาการของตัวเด็กด้วยและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดหายใจขณะนอนหลับอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมาดูแลกันเลยทีนี้เราจะมาหาสาเหตุกันเลยว่าทำไมเด็กๆ เขาถึงมีปัญหาเรื่องของนอนกรนแล้วถ้าเกิดว่าลูกของเรามีปัญหานอนกรนเกิดขึ้นแล้วจะมีวิธีการดูแลรักษาเขายังไงบ้างกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับดร.ชยานันท์ใจดีนะคะอาจารย์พยาบาลจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาการนอนกรนนี่เชื่อว่าหลายคนบอกว่าโอ้บางทีมันก็ดูขำๆนะคะว่าเด็กนอนกรนผู้ใหญ่นอนกรนก็เป็นเรื่องที่เอามาล้อเลียนกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราทราบกันแล้วว่าการนอนกรนเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคนๆนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเด็กค่ะมักจะให้คุณพ่อคุณแม่คอยสังเกตเวลาลูกนอนหลับใช่ไหมคะว่ามีปัญหาเรื่องของนอนกรนหรือเปล่าคือถ้ามีจะต้องมาเข้ารับการดูแลรักษาด้วยก่อนอื่นค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าการนอนกรนของเด็กเนี่ยมันมีสาเหตุไหมคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีปัญหาเรื่องของการนอนกรนนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าปัญหาการนอนกรนในเด็กเนี่ยปกติจริงๆแล้วพบได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะแต่ในประชากรเด็กนี่เราพบว่าประมาณ 2% ของเด็กอะค่ะจะพบปัญหาการนอนกรนซึ่งอาการกรนเนี่ยจะเป็นอาการบ่งบอกที่สำคัญเลยว่าทางเดินหายใจส่วนต้นของเรามีการอุดตันนะคะ มีการตีบแคบจากอวัยวะบริเวณนั้นนะคะเช่นอาจจะเป็นเพดานอ่อนหรือโคนลิ้นที่หย่อนตัวลงนะคะแล้วก็ไปตีบแคบไปอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้นเวลาเด็กเขาหายใจเข้าไปพอไปผ่านช่องแคบตรงนั้นก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็มีการกรนขึ้นซึ่งสาเหตุในเด็กจะแตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะในเด็กเนี่ยประมาณอายุ 2-6 ปีสาเหตุมักจะเกิดจากต่อมอดีนอยโตหรือไม่ก็ต่อมทอนซิลโตค่ะเราจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆว่าเนี่ยลูกมีปัญหาต่อมอดีนอยโตทอนซิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้จะต้องมาดูแลรักษาแล้วจริงๆแล้วต่อมอดีนอยเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรอะคะจริงแล้วทุกคนก็มีต่อมตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเด็กที่มีปัญหานอนกรนก็คือต่อมอดีนอยเขาจะค่อนข้างโตนะคะต่อมอดีนอยมันคืออะไรคะต่อมอดีนอยนี่ก็คือจะเป็นต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงนะคะที่อยู่บริเวณหลังโพรงจมูกของเราอะค่ะซึ่งหน้าที่ของเขานี่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราในแง่ของการกำจัดเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะนอกจากนั้นต่อมอดีนอยยังมีหน้าที่สร้างเซลล์ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบทางเดินหายใจส่วนบนด้วยนะคะโดยปกติในเด็ก 2-6 ขวบอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเขาจะมักจะพบต่อมอดีนอยโตร่วมกับต่อมทอนซิลโตเพราะว่าต่อมอดีนอยและก็ต่อมทอนซิลนี่จะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายกันแล้วก็เป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณลำคอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเด็กที่มีปัญหาเรื่องต่อมอดีนอยโตก็จะมีทอนซิลที่มีปัญหาตามไปด้วยใช่ค่ะในบางรายจะพบ2ต่อมตัวพร้อมกันค่ะจะเห็นว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องต่อมอดีนอยโตคือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเวลาเดินทางไปไหนก็จะไม่สบายง่ายป่วยง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องราวของภูมิคุ้มกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่มีปัญหาต่อมอดีนอยโตคุณหมอถึงบอกว่านอนกรนมันอาจจะเป็นลักษณะที่บอกแล้วว่าอดีนอยโตนะต้องมาดูแลรักษาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็จะแบบไม่สบายติดเชื้อง่ายอย่างที่บอกนะคะแล้วสาเหตุที่ทำให้เด็กบางคนมีปัญหาว่าต่อมอดีนอยโตค่ะมันมีสาเหตุจากอะไรคะอาจารย์ต่อมอดีนอยโตสาเหตุหลักๆในเด็กเลยนะคะก็คือการติดเชื้อเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะเช่นอย่างเด็กเป็นหวัดบ่อยๆหรือไม่ก็เป็นโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังเป็นโรคคออักเสบเรื้อรังอะค่ะหรือไม่ก็จะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้เช่นโพรงจมูกอักเสบหรือภูมิแพ้อากาศก็พบได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเหมือนถึงว่าเด็กที่เกิดมาเขาไม่สบายบ่อยเหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดมันเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าคะส่วนใหญ่จะมักมีปัญหาตามหลังการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะเป็นการที่
เด็กไปในที่แออัดแล้วก็ไปติดเชื้อมาหรือการดูแลตอนที่เป็นหวัดอะค่ะอาจจะดูแลได้ไม่เหมาะสมการดูแลของที่บ้านก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันหรือว่าเด็กคนนั้นคือมีปัญหาคืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ค่ะภูมิแพ้ตั้งแต่กำเนิดอาจจะเป็นพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้กลายเป็นต่อมอะดรีนอยด์โตได้เช่นกันเป็นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดป้องกันไม่ให้เขาไปพบปะเชื้อโรคใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเด็กเล็กยังไม่ควรออกไปไหนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายบ่อยๆก็จะทำให้เขามีปัญหานอนกรนแล้วก็ต่อมอดีนอยโตได้ใช่ค่ะนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของการนอนกรนในเด็กเนี่ยค่ะมันเป็น 100% ไหมคะว่าเด็กที่นอนกรนเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อมอดีนอยโตหรือว่าจริงแล้วเป็นสิ่งที่เขาอ่านนอนกรนเป็นเรื่องปกติของเด็กบางคนนะคะอาจารย์การนอนกรนเนี่ยจะพบได้ในเด็กบางรายนะคะเพราะว่าตามที่ได้บอกไปแล้วว่าสาเหตุมาจากต่อมอดีนอยโตหรือไม่ก็ต่อมทอนซิลโตนะคะซึ่งตรงนี้การสังเกตของผู้ปกครองนี่มีส่วนสำคัญในการที่จะสังเกตอาการของการนอนกรนในเด็กด้วยนะคะค่ะก็สามารถสังเกตได้นะคะแล้ววิธีการตรวจอะคะพอเรารู้ว่าเราสงสัยว่าลูกมีปัญหานอนกรนค่ะคุณหมออย่างนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการตรวจยังไงถึงจะไปเช็คว่าเด็กมีปัญหาเรื่องต่อมอดีนอยโตหรือเปล่าค่ะการตรวจนี่คือแพทย์จะทำการซักประวัตินะคะแล้วก็จะมีตรวจร่างกายและบางรายอาจจะมีการตรวจคุณภาพการนอนหลับด้วยนะคะก็คือให้เด็กเหมือนติดเครื่องเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะแล้วก็อ๋อติดเครื่องทดสอบการนอนหลับจะคล้ายๆของผู้ใหญ่ใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้จะสามารถบอกได้แล้วก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์ทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะค่ะซึ่งวิธีการสังเกตว่าอ่ะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะคะในเด็กเล็กๆว่าเอ๊ะอันนี้คือเรียกว่านอนกรนหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่หายใจแรงหรือว่าช่วงนั้นเขาอาจจะมีน้ำมูกเนี่ยค่ะคือควรจะต้องสังเกตยังไงอะคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการสังเกตของผู้ปกครองนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะการสังเกตการนอนกรนของเด็กจากต่อมอดีนอยโตนี้จะสังเกตได้ในช่วงกลางคืนที่เด็กหลับอะค่ะเด็กที่มีปัญหาการนอนกรนเขามักจะนอนอ้าปากนะคะเหมือนหายใจทางปากและอาจจะมีหายใจไม่สะดวกได้หายใจติดขัดบางเด็กบางรายอาจจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติอย่างที่คุณบีมบอกนะคะอาจจะมีหยุดหายใจได้ด้วยนะคะในบางรายซึ่งจะหยุดเป็นพักๆนะคะบางรายอาจจะสะดุ้งผวาตื่นกลางดึกได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนกรนในเด็กก็จะไม่ใช่แบบที่เราเห็นในผู้ใหญ่ว่าแบบโหกรนเสียงสนั่นวันไหวจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตยากกว่าผู้ใหญ่จะสังเกตยากกว่าแล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการของเขาอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้หรือว่าจริงต้องรวมทุกอาการที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะอาการที่แสดงในตารางนี่นะคะส่วนใหญ่เด็กมักจะพบอาการโดยรวมโดยส่วนใหญ่จะประมาณ 70-80% ของอาการในตารางนี้ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยคือประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ 3-4 อย่างในนี้ถือว่าสงสัยละค่ะต้องสงสัยและต้องพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหมอนะคะเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลและการรักษาต่อไปค่ะนะคะแล้วอย่างที่บิมเกริ่นว่าอาการนอนกรนในเด็กเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับพัฒนาการของเขาอันนี้มันมีผลกระทบต่อพัฒนาการได้ยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะผู้ปกครองหลายท่านก็สงสัยเพราะว่าการนอนกรนในเด็กเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวในเด็กนะคะอย่างเด็กที่นอนไม่อิ่มในช่วงกลางคืนนี่เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนกลางวันเด็กเวลาเขาตื่นมาเขาจะง่วงนอนอ่อนเพลียบางรายนี่ก็จะไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กแต่ปัญหาในระยะยาวทางด้านพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยเนื่องจากฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กเล็กอะค่ะมักจะหลั่งออกมาในช่วงที่เด็กนอนหลับสนิททีนี้เมื่อเด็กเขามีปัญหาว่าเขานอนไม่อิ่มการมีขาดออกซิเจนเป็นพักๆในช่วงกลางคืนจะทำให้การหลั่งฮอร์โมนไม่ดีก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวเรื่องพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กแล้วก็สมองนะคะที่อย่างโดยเฉพาะในเด็กเล็กเราอาจจะสังเกตให้ว่าน้ำหนักของเด็กจะขึ้นช้ากว่าปกติอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะการเจริญเติบโตของลูกพัฒนาการด้านต่างๆการเรียนอารมณ์ความรู้สึกเรียกว่ากระทบทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้ถ้าลูกมีปัญหาต่อมอดีนอยโตหรือว่ามีปัญหานอนกรนก็ควรจะต้องเข้ามารับการรักษาทีนี้วิธีการรักษาต่อมอดีนอยโตค่ะมีวิธีไหนบ้างคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหรือคุณบอกกลัวพอบอกว่าลูกเป็นต่อมอดีนอยโตลูกจะต้องเข้ารับการผ่าตัดทุกคนไหมคะอาจารย์คือการรักษาเนี่ยคุ
ุณหมอคือแพทย์จะแนะนำสองทางเลือกนะคะขั้นแรกนี่คือจะให้การรักษาด้วยยาก่อนอาจจะให้ยาสเตียรอยพ่นจมูกยาลดบวมแล้วก็แนะนำการล้างจมูกในเด็กนะคะซึ่งถ้าเด็กไม่ได้มีอาการรุนแรงตรงนั้นเขาจะดีขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าในกรณีที่เด็กมีต่อมอดีนอยอักเสบเรื้อรังแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจหรือการนอนหลับของเด็กเนี่ยไปกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเช่นเด็กจะหยุดเรียนบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแพทย์อาจจะต้องพิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเนี้ยก็จะบางรายที่พบต่อมทอนซิลโตมหมออาจจะผ่าตัดทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันเลยอะค่ะหรือไม่ก็ผ่าตัดเฉพาะต่อมอดีนอยอย่างเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วก็ดุลยพินิจของแพทย์นะคะค่ะอย่างอายุเด็กที่เป็นนะคะต่อมอดีนอยโตเนี้ยคือสามารถเป็นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่อะคะต่อมอดีนอยโตส่วนใหญ่จะตามที่บอกไปแล้วนะคะประมาณ 2-6 ขวบนะคะมักจะเจอได้เยอะนะคะค่ะแล้วอย่างการผ่าตัดอะค่ะคือเราสามารถทำได้ตั้งแต่เขาแบบ2ขวบเลยไหมคะอาจารย์หรือจริงแล้วเนี่ยต้องรอให้อายุประมาณนึงก่อนถึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ค่ะส่วนใหญ่การผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำในเด็กที่อายุหลังจาก4ขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเลือดออกนะคะยิ่งเด็กเล็กภาวะเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออกและหยุดยากนี่ก็จะพบได้มากขึ้นเพราะว่าการผ่าตัดต่อมอดีนอยโตนถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมคะจะต้องวางยาสลบต้องมีวิสัญญีแพทย์อย่างนี้เลยไหมคะคือการผ่าตัดต่อมอดีนอยโตนที่ส่วนใหญ่หมอจะผ่าตัดผ่านทางโพรงจมูกเข้าไปนะคะซึ่งในโพรงจมูกเรามันก็จะมีเส้นเลือดฝอยอะไรเยอะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาที่ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะคะปัญหาที่พบหลังผ่าตัดก็จะมีเรื่องเลือดออกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของเด็กที่มีปัญหาเรื่องต่อมอดีนอยโตก็มาจะต้องผ่าตัดตอนที่อายุ4ขวบขึ้นไปแล้วคือถ้าเด็กเล็กๆนี่อาจจะต้องใช้การแบบใช้ยาสเตียรอยหรือว่าการพ่นจมูกจะมีเวลารอให้เขามีอายุประมาณนึงก่อนถึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเราจะมาดูวิธีการดูแลรักษาตัวนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมอดีนอยโตแล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ